ทุกท่านนะครับคืนนี้ก็มาอีกแล้วนะครับหลังจากไม่ได้มากันประมาณ2-3 วันนะครับเพราะผมขี้เกียจนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับนิทานคืนนี้นะครับก็คือเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับเราก็ไม่เสียเวลานะครับจัดเลยดีกว่าครับ กันครั้งนานแล้วนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่บ้านเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับอยู่บ้านกับแม่นะครับอยู่กันแค่2 คนนะครับแล้วก็บ้านยากจนมากๆเลยนะครับพ่อนั้นขโมยสมบัติไปให้เมียน้อยหมดแล้วนะครับโอเคครับทีนี้นะครับแม่ก็เลยบอกว่าจะอดตายหาอยู่แล้วแจ็คมึงช่วยเอาบัวเนี่ยไปขายในตลาดนะแล้วก็เอาตังเนี่ยมาซื้อของโอเคป่ะเราจะได้รอดเอ้ยแจ็คก็เลยโอเคครับแม่ผมจัดให้เลยไอ้แจ็คก็เลยถือวัวพาจูงวัวจากบ้านเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปปึ๊บๆยังไม่ถึงตลาดเลยครับมันก็เจอชายแก่คนนึงครับแล้วก็มันก็พูดกับเขาว่า ไอ้หนูสนใจถูกวิเศษหรือเปล่าแต่ก็ขอแลกกับวัวนะไอ้แจ็คก็ซื้อครับอ๋อถูกวิเศษอ่ะโอเคครับผมอยากได้พอดีเลยจัดไปให้คู่ก็เลยแลกวัวกับไอ้เหี้ยนั่นนะครับแลกปุ๊บกลับบ้านไปเท่านั้นแหละครับแม่นี่โกรธเป็นฟืนไฟเลยหูแดงตาแดงกระโดดขึ้นโต๊ะขึ้นฟ้า2 ทีเลยไอ้โอ้โหลูกเนรคุณเอ้ยแล้วแม่มันก็ปาถั่ววิเศษครับออกไปนอกหน้าต่างบ้านนะครับคืนนั้นนะครับระหว่างที่ไอ้แจ็คกำลังหลับฝันดีนะครับจะถึงจริงๆก็นอนร้องไห้อยู่เพราะโดนแม่ด่านะครับมันก็ได้ยินเสียงครับมันก็เลยโดนหน้าต่างครับเว้ยมันเป็นต้นถั่วต้นเบลเลอร์เลยไอ้แจ็คเห็นนั้นครับก็เลยบอกว่าแม่ความขี้เสื่อมคนเรามีวิธีสุดจริงๆเลยไอ้แจ็คก็เลยปีนขึ้นไปครับปีนขึ้นไปเป็นต้นไม้ปีนขึ้นไปเป็นต้นถั่วครับปีนไปปุ๊บมันก็ไปถึงปราสาทยักษ์ครับบนก้อนเมฆครับแบบเหี้ยอะไรเนี่ยแต่ช่างเถอะอะไรก็เกินได้ครับทีนี้มันก็เลยเห็นปราสาทนะครับมันก็เลยเดินเข้าไปครับแหมขี้เสื่อมจังเลยทีนี้มันก็เจอนะครับเจอบนโต๊ะกับข้าวนะครับมันมีไก่นะครับออกไข่เป็นทองคำนะครับแล้วก็พินทองคำนะครับมันเลียงเพลงกันไพเราะนะครับระหว่างที่แจ็คกำลังสำรวจอยู่นั้นนะครับก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับใหญ่เสียงแบบใหญ่โตเลยครับแบบแล้วพูดว่าแบบฉันได้กลิ่นนุ่มเท่านั้นแหละครับไอ้แจ็ครีบเข้าไปแอบตู้เสื้อผ้านั่นเลยครับแล้วทีนี้ไอ้ยักษ์เนี่ยมันก็มานั่งโต๊ะกับข้าวครับแล้วก็บ่นมุ้มมุ้มอะไรก็ไม่รู้กับไก่กับพินที่มันเอ๋อว่าไหนเงี้ยทีนี้พอเมื่อแบบยักษ์เนี่ยสั่งให้ไข่ไก่ออกไข่ใช่ไหมครับไก่เดี๋ยวนะไข่ออกไก่เฮ้ยหรือไก่ออกไข่ช่างมันเลยครับก็ออกเป็นทองคำครับแจ็คเห็นแล้วแหละแต่ก็แบบว่าเอ้ยมันสั่งได้ด้วยวะยัดแม่โหดจัดทีนี้ครับพินก็บรรเลงครับตามคำสั่งเป๊ะเลยครับแบบไอ้แจ็คนี่เห็นแบบว่าถ้ากูดูได้นะกูรวยแน่ๆไอ้เหี้ยรับเละทีนี้ครับระหว่างนั้นอยู่ดีๆเหมือนไอ้เจ้ายักษ์คิดอะไรออกครับก็เลยเดินออกไปนะครับไอ้แจ็คก็เลยออกจากตู้เสื้อผ้าครับแล้วพยายามจะขโมยครับแต่ระหว่างนั้นเองครับจังหวะนั้นแหละครับไอ้ยักษ์ก็กลับมาแล้วก็พูดว่าเจอมึงแล้วเท่านั้นแหละครับไอ้เหี้ยแจ็คโดนเลยครับแจ็คโดนจับเลยครับหลังจากนั้นแจ็คก็โดนข่มขืนนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับยักษ์ด้วยกันมีความสุขตลอดไปนะครับเดี๋ยวนะกูลืมแม่มันโอเคครับคือทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยไอ้แจ็คก็จะส่งไข่ทองคำไปให้แม่มันนะครับโอเคครับโอเคละโอเคครับส่วนวันนี้นะครับพี่ชายวันนี้สอนให้รู้ว่ารักเมียเสียดายไม่ยายนะครับแค่แหละไปละจุ๊บๆ